สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำหมกไก่ใส่หน่อไม้มาฝากกันนะครับหอมใบแมงลักหอมปลาร้ามากๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับไก่นุ่มๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับเริ่มจากส่วนผสมก่อนนะครับหน่อไม้ต้มสุกนะครับขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เอาไว้นะครับน้ำคั้นใบยะนางนะครับเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวกับหน่อไม้อีกครั้งนึงนะครับเนื้อไก่นะครับโจ๊กใช้เป็นสะโพกนะครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับเกลือป่นผงปรุงรสใบแมงลักนะครับน้ำปลาร้านี่เป็นข้าวเบื่อนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับพริกจินดาสดหอมแดงข้าวเบื่อก็คือข้าวเหนียวนะครับเอามาแช่น้ำให้นุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาโขกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเคี่ยวหน่อไม้กันก่อนนะครับใส่น้ำใบยะนางเลยนะครับแล้วก็ใส่หน่อไม้เราลงไปอีกทีนึงนะครับอันนี้คือหน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วเราก็มาขีดเป็นเส้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวกับน้ำยะนางอีกรอบนึงนะครับเคี่ยวจนงวดเลยนะครับโอเคโขกข้าวเบื่อครับเพื่อที่จะทำพริกแกงนะครับโจ๊กจะโขกข้าวเบื่อแยกนะครับแล้วก็ตักแบ่งเอาไว้เพราะว่าถ้าเราโขกไปพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมอื่นหนืดโขกได้ยากนะครับนี่นะครับตามด้วยตะไคร้นะครับกระป่วนเล็กน้อยนะครับโขกตะไคร้ให้แหลกก่อนนะครับแล้วก็พริกจินดานะครับหรือใครจะใช้พริกขี้หนูส่วนก็ได้ถ้าชอบเผ็ดๆนะครับหอมแดงครับเสร็จแล้วนะครับพอเริ่มแหลกก็ใส่ข้าวเบื่อลงไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะโขกทุกอย่างให้แหลกตามชอบเลยนะครับจงจะโขกหยาบๆนิดนึงนะครับถ้าใครชอบละเอียดโขกเพิ่มได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่โถที่เราจะผสมไว้นะครับพี่แกงที่ติดโคกนะครับเอาเนื้อไก่ไปคุกๆนะครับจะได้จะได้นี่นะครับเสร็จแล้วก็ขยำคุกเข้าให้เข้ากันสักนิดนึงนะครับจะได้แบบนี้นะครับตามด้วยหน่อไม้ที่เราต้มกับน้ำใบยะนางนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับใบโหระพาครับเสร็จแล้วน้ำปลาร้านะครับผงปรุงรสคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแนะนำว่าถ้าจะให้เข้าดีๆคือใช้มือนวดอย่างโจ๊กนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเราจะไปห่อด้วยใบตองอีกทีนึงนะครับตักไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนห่อจะห่อค่อนข้างยากนะครับวิธีห่อก็พับเข้าหากันแบบนี้นะครับตัดขอบจับจีบแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาใบตองที่เป็นเส้นๆนะครับมาทับอีกทีนึงหรือว่าจะหนีบไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาชัวร์อยากเอาแน่นก็ทับอีกรอบนึงนะครับกลัดด้วยเข็มกลัดแบบนี้นะครับจบก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับหาง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาไปนึ่งจนสุกนะครับประมาณนี้เลยตั้งไฟเลยนะครับน้ำเดือดๆนะครับสัก 10-15 นาทีนะครับสุกชัวร์ๆนะครับน้ำเดือดตลอดนะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับนี่เลยครับแล้วร้อนอยู่เลยนะครับหอมใบแมงลักหอมปลาร้ามากๆนะครับนัวๆเลยครับลองเอาไปทำกินดูนะครับรสชาติถูกปากถูกใจแน่นอนครับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีครับ